วันนี้อาจารย์จะสอนเรื่อง Equilibrium of a Particle นะครับคือภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสมดุลเตรียมสีก่อนเดี๋ยวอ่านไม่ออกสมดุลของอนุภาคนะครับถ้าตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยคำว่าอนุภาคเนี่ยเราน่าจะเข้าใจว่ามันคือจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ไม่มีขนาดนะครับจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ไม่มีขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีแรงกระทำมันก็จะกระทำผ่านจุดไปที่เดียวกันทั้งหมดนะแบบนี้ให้เข้าใจคำว่าอนุภาคก่อนนะครับใครไม่เข้าใจก็กลับไปดูเรื่องอนุภาคก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้เรื่องของสมดุลก็คือการหยุดนิ่งการที่ทุกอย่างเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับแล้วก็ทุกอย่างไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะใช้สมการตัวนี้นะครับซิกมา f เท่ากับ 0โดยคำว่าซิกมา f เนี่ยให้เข้าใจมันแปลว่าผลรวมของแรงทุกแรงที่ทำกับอนุภาคนะครับซิกมา f ของเราแรงทุกแรงที่มันกระทำกับอนุภาคนะครับถ้าเราพิจารณากฎของนิวตันข้อที่2นะนิวตันลอข้อที่2นิวตัน second law of motion นะครับกฎของการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่2เขาบอกว่าซิกมา f เท่ากับ ma เมื่อจากสมการตัวนี้ ma มันมีค่าเท่ากับ0นะครับ ma มีค่าเท่ากับ0แสดงว่ามวลไม่ใช่ความเร่งของเราก็มีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันเห็นไหมครับมีความเร่งเท่ากับ0เช่นเดียวกันโดยเมื่อความเร่งเท่ากับ0สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร1คืออนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะคงที่เหมือนรถยนต์เนี่ยถ้ามันวิ่งด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับหรือถ้ามันหยุดนิ่งอยู่มันก็จะหยุดนิ่งนะครับไม่มีการขยับเคลื่อนที่อะไรใดๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดละก่อนเรื่องเมื่อกี้เรื่องก่อนหน้านี้ยังเติมอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เรื่องนี้คือสมการแค่นั้นอย่างเดียวดุลสมการให้ซิกมา f เท่ากับ0ทุกอย่างจบนะครับมีสมการแค่ตัวเดียวด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นให้เราพยายามตั้งใจแล้วเข้าใจมันคุณไม่ต้องไปจดเอกสารอะไรเลยว่ามันจะท่องอะไรไม่จำเป็นต้องท่องนะครับเพราะว่ามันมีสูตรแค่สูตรเดียวนะครับคือซิกมา f เท่ากับ0เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจำอะไรนะครับซิกมา f เท่ากับ0ถ้าจำคำนี้เข้าห้องสอบไม่ได้นี่ไม่ต้องสอบวิชาอื่นแล้วนะครับมีแค่นั้นนะครับในเรื่องนี้นะครับพื้นฐานก่อนที่จะคำนวณซิกมา f เท่ากับ0ได้เราจะต้องเขียน free body diagram ทีนี้คำว่า free body diagram มันคืออะไรนะครับ free body diagram ก็คือการเขียนรูปร่างโครงร่างของมันนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับอันนี้คือรูปจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องเขียนเป็นลักษณะโครงแบบนี้ได้นะครับนี่คือมันวิ่งตัดที่จริงๆตรงนี้เป็นวัตถุถูกไหมแล้วก็เกาะตรงนี้ด้วยนะครับเกาะตรงนี้นะครับเกาะตรงนี้ไม่ได้วิ่งมาผ่านจุดตรงนี้นะแต่ตัวจุดนี้มันมีน้ำหนักอยู่นะครับมีน้ำหนักเนี่ยเขาบอก5กิโลเนี่ยมันมีน้ำหนักอยู่น้ำหนักมันก็จะลงตรงกลางของวัตถุหรือจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนต่อเราต้องเขียนในลักษณะนี้เพื่อที่ให้มันวิ่งผ่านจุดอนุภาคของเรานะครับอันนี้คือ TA อันนี้ก็เป็น TB นะครับแบบนี้นะครับนี่คือการเขียน free body diagram ให้ได้ทีนี้ก่อนที่จะเขียน free body diagram ได้เราจะต้องเข้าใจอยู่2ส่วนก็คือเรื่องของสปริงนะครับแล้วก็เรื่องของ cable and pulley ก็คือเรื่องของเชือกแล้วก็รอกนะครับเชือกกับรอกนะครับโดยที่เบื้องต้นสปริงเนี่ยให้เข้าใจว่าสปริงเนี่ยมันสปริงในวิชาสแตติกคือสปริงที่ยืดออกแล้วปล่อยกลับไปที่เดิมโอเคไหมสปริงในชีวิตจริงเนี่ยยืดออกมันอาจจะไม่กลับไปที่เดิมถูกไหมครับ แต่อันนี้คือยืดออกหรืออัดเข้าจะกลับมาสู่ที่เดิมได้นะครับที่เดิมเป๊ะๆเลยนะครับสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติอ่ะเขากำหนดให้ L0 ก็คือ L เริ่มต้นคือระยะสปริงเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้แรงเข้าไปให้แรง F เข้าไปสปริงจะเกิดการยืดหรือหดยืดตัวเราให้ค่ายืดตัวเป็นบวกนะครับยืดตัวถ้าเราดันสปริงเข้าไปได้ไหมสปริงพวกนี้ดันได้ไหมได้ดันเข้าไปนะครับด้วยแรง F เหมือนกันดันเข้าไปด้วยแรง F เหมือนกันสปริงก็จะมีการสมมุติว่าดันด้วยแรง F สปริงก็จะมีการหดตัวเท่ากับลบ S เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันให้แรงเท่ากันจะหดเท่ากับยืดนี่คือในสแตติกนะแต่ในการคำนวณในของจริงอาจจะไม่ใช่แบบนี้การอัดเข้าไปอาจจะได้น้อยกว่าการยืดออกให้เราไม่ต้องคิดตรงนั้นอันนี้คือสมมุติฐานนะครับโดยที่สปริงนะครับสปริงของเราจะมีสูตรอยู่บอกว่าแรงที่ดึงก็คือ F จะเท่ากับ KS K คือสัมประสิทธิ์ของสปริงนั้นๆสัมประสิทธิ์ของสปริงก็หมายความว่าสปริงตัวนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติแบบไหนถ้าค่า K ของสปริงมากเราจะต้องออกแรงมากด้วยในการดึงให้สปริงมันยืดออกเห็นไหมครับถ้าค่า K มันน้อยนะครับเราออกแรงน้อยๆเดี๋ยวสปริงมันก็ยืดมากนะครับทีนี้ K เนี่ยก็จะถูกกำหนดมาให้หน่วยเป็นแรงต่อระยะนะครับสมมุติว่าอาจเป็นนิวตันต่อเมตรนะครับหน่วยของ K นะหน่วยของตัว K เนี่ยเห็นไหมหรือเป็นปอนด์ต่อฟุตก็แล้วแต่จะเป็นหน่วยแรงต่อด้วยระยะทางนะครับแรงต่อด้วยระยะทางทีนี้ S ของเราคืออะไรเรารู้อยู่แล้วที่เราบอกอาจารย์บอกไป S ก็คือระยะที่มันยืดออกหรือหดเข้านะครับโดยถ้าเรามี L สุดท้ายตัวนี้นะ L สุดท้ายลบด้วย L เริ่มต้นก็จะได้ค่า S ออกมาเห็นไหมครับ S ก็จะเท่ากับระยะที่มันยืดนั่นแหละให้คิดง่ายๆนะครับมันคือระยะที่มันยืดขึ้นหรือถ้าดันเข้าก็เป็นระยะที่มันหดโอเคนะนี่คือสปริงนะนี่คือคอนดิชันของสปริงต่อไปคอนดิชันของเคเบิลแล้วก็ลอกนะครับตัวลอกของเราเนี่ยคอนดิชันของมันคือมุมตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันอยู่บนลอกตัวเดียวกันถ้ามันวิ่งอยู่บนลอกตัวเดียวกันมันจะเป็นอะไรก็ตามมุมมันนะจะเป็นอะไรก็ตามจะมีค่าแรงดึงในเชือกเท่ากันทั้งเส้นยกตัวอย่างเช่นมีลอกอยู่ตัวนึงแล้วก็มีเชือกผูกไว้แบบนี้นะครับห้อยกับลอกไว้อย่างนี้นะครับอันนี้มีลอกติดเพดานอยู่นะครับเราดึงตัวนี้ด้วยแรง T นะครับด้วยแรง T เท่ากับ10นะสมมุติว่ามันมีเกาะกับผนังแรง T ตรงนี้ก็จะเท่ากับ10ด้วยเห็นไหมครับหรือคุณเปลี่ยนมุมในการดึงนะดึงแบบนี้ก็ได้ดึง T เท่ากับ10มุมเปลี่ยนไป T ตัวนี้ก็ยังเป็น T 10เหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับขอให้มันอยู่บนลอกตัวเดียวกัน T จะมีค่าเท่ากันโอเคไหมเอาใหม่นะครับคุณดึง T เท่ากับ10เส้นนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ10เหมือนกันเส้นนี้ก็10เหมือนกันไม่มีเปลี่ยนถ้ามันอยู่บนรอบตัวเดียวกันอันนี้คนละตัวเนาะแต่ตัวนี้ก็10ตัวนี้มันก็เลยต้อง10ด้วยโอเคไหมครับ อันนี้คือตัวรอกนะมุมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่มีผลนะครับไม่มีผลอาจารย์สรุปให้นะครับเราจะเขียน free body diagram เรามีสเต็ปอย่างนี้หนึ่งก็คือ draw outline shape ก็คือวาดรูปร่างโดยคร่าวๆของมันขึ้นมาให้ได้นะครับต่อมาก็คือ show all force ก็คือเขียนแรงทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับพอวาดรูปร่างคร่าวๆได้ก็เขียนแรงทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะทีนี้มวลตัวนี้คือมวลนะครับ5กิโลเนี่ยที่เขาบอก5กิโล5กิโลมันคือมวลแต่มันยังไม่เป็นแรงเวลาเราเอามาเขียนเป็นแรงเราต้องคูณ 9.81 เข้าไปเพื่อให้มันเป็นนิวตันซะก่อนนะครับเขียนทั้งหมดนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปแจกแจงอย่างที่ว่าเขียนตัวขนาดของแรงเข้าไปให้ได้แบบนี้นะครับเขียนแรงเข้าไปเขียนแรงเข้าไปค่อยไปเอาขนาดของแรงยัดใส่คูณเข้าไปเอาวางไว้นะครับให้รู้ว่าอ๋อตรงนี้คือ5คูณ 9.81 นะครับตรงนี้คือ TA นะตรงนี้คือ TB ค่อยเขียนนี่คือการเขียน free body diagram นะครับยกตัวอย่างตัวนี้ต่อนะครับเขาก็มีเคนตัวหนึ่งแล้วก็ห้อยไอตัวรถเข็นปูนนะครับรถเข็นปูนน่าจะใช่นะครับเขาก็มาวาดโครงมันคร่าวๆขึ้นมาโครงของรถเข็นนะครับหลังจากนั้นก็มาเขียนแรงที่เกิดขึ้นนะครับทีจริงๆอาจจะวิ่งผ่านตรงนี้เลยก็ได้ทีนะครับกับน้ำหนักก็คือ W ก็ออกมาเป็นรูปตัวนี้นะครับนี่คือก็คือการเขียน free body diagram เบื้องต้นนะครับพอคุณเขียนได้แล้วต่อไปคุณจะเอาไปใช้ในการคำนวณได้นะครับ